สวัสดีค่ะมาพบกับน้อยนานะคะในการรีวิวกระทะไฟฟ้าเอกประสงค์นะคะซึ่งราคาถูกแสนถูกมากค่ะกับยุคเศรษฐกิจแบบนี้นะคะแต่ก็ได้รับการรับรองนะคะมีมาตรฐานมอกนะคะไปชมการรีวิวได้เลยค่ะนี่ค่ะยี่ห้ออินเตอร์เนชั่นแนลนะคะซึ่งมีเครื่องหมายมอกด้วยนะคะผลิตโดยทีวีกระทะไฟฟ้าเอกประส่งนะคะพร้อมซึ้งนะคะผัดทอดนึ่งต้มได้ในใบเดียวนะคะอันนี้รู้สึกว่าขนาด12นิ้วนะคะแล้วก็กำลังไฟอยู่ที่1,000 วัตต์นะคะก็เขาก็มีซึ้งให้ด้วยนะคะได้รับการรับรองนะคะมีมาตรฐานมอกซึ่งก็ใช้ได้อย่างปลอดภัยนะคะหายห่วงนะคะสมกับราคาขายอยู่ที่ประมาณ550เนาะแต่ต่อได้500นะคะก็สำหรับเพื่อนๆหรือน้องๆ นะคะที่อยู่หอหรือว่าคอนโดอะไรเงี้ยสามารถใช้ได้อย่างนักศึกษาเนาะที่มีงบประมาณไม่มากนะคะก็สามารถซื้อใช้ได้เหมือนกันค่ะเราไปดูกันเลยนะคะนี่เขาก็ได้ติดไว้นะได้รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนะคะกระทะไฟฟ้าเอกประสงค์ร้อนเร็วแล้วก็ทนทานเนาะมีมาตรฐานมอกนะคะซึ่งปลอดภัยแน่นอนค่ะก็จะมีซึ้งด้วยนะคะใช้นึ่งได้อันนี้ก็ซื้อมาได้สักพักหนึ่งแล้วเนาะแต่ก็ยังไม่ได้รีวิวนะคะแล้วก็มีปุ่มปรับระดับนะคะปุ่มปรับระดับนี้ก็จะมีตั้งแต่50 100 150 200ก็ได้วันนั้นก็ได้นึ่งมันไปแล้วนะคะสำหรับนึ่งมันนี้ก็คือแบบกระทะเนี่ยมันร้อนเร็วเนาะก็เลยปรับไปที่100นะคะก็ปรากฏว่ามันแฉะไปนิดหนึ่งอ่ะก็น่าจะแบบว่าลดระดับลงมาสัก50ก็ได้นะถ้าใครอยากจะนึ่งพวกมันพวกฟักทองอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าปรับคือเราก็ไม่เคยใช้ไงเราก็เลยปรับไปที่ร้อยเงี้ยมันก็เลยแบบสุกเกินไปอะไรอย่างเงี้ยอ่ะเดี๋ยวเราจะสาธิตให้ดูนะคะที่50นะคะอุณหภูมิที่50คือกระทะเนี่ยมันจะร้อนเร็วนะคะไม่ต้องรอนานเดี๋ยวจะลองใส่น้ำไปแล้วกันนะคะเห็นไหมคะเริ่มเดือดแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะใส่นี่เลยดอกอัญชันลงไปมีความเดือดแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนอ
เห็นไหมคะเดือดไวมากเลยอันนี้ปรับอุณหภูมิที่50นะคะคือแบบมันจะร้อนเร็วมากเลยจะบอกว่าร้อนเร็วยิ่งกว่าเตาแก๊สเลยนะคะเป็นยังไงบ้างคะกับการรีวิวกระทะไฟฟ้านะคะอเนกประสงค์นะคะราคาถูกแต่ได้รับรองนะคะให้มีมาตรฐานมอกนะคะซึ่งสามารถใช้ได้อย่างปลอดภัยไร้กังวลเลยค่ะโดยสภากระทรวงอุตสาหกรรมนะคะก็ปลอดภัยแล้วก็สมกับราคานะคะค่ะหวังว่าคลิปนี้นะคะคงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะเพื่อนๆหรือน้องๆนักศึกษานะคะที่ต้องการของที่ราคาถูกนะคะแล้วก็มีมาตรฐานนะคะไปหาซื้อกันได้นะคะยี่ห้ออิเล็กทรอนิกส์นะคะเดี๋ยวจะลงรายละเอียดข้างล่างไว้ใต้คลิปแล้วกันนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็จบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะ